ไข่กุ้งครับผมอร่อยเฉยเย้เย้ยังไม่กินไม่เสือมาแล้วไม่เสือมาแล้วสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับพี่เสือมาแล้วครับ okay. วันนี้ครับตามคำเรียกร้องแบบว่าเยอะมากคอมเมนต์เรื่องไข่กุ้งนี่เยอะมากครับผมวันนี้พี่เสือก็เลยจัดให้ครับมีไข่กุ้งมาครับผมอันนี้ซื้อมาแค่กล่องข้าวน้อย500กว่าบาท oh. นะครับแล้วก็มาแบ่งนะครับส่วนนี้เนี่ยจะมีสีเขียวสีม่วงน้ำตาลเนี่ยพี่เสือเอาไปอะไรนะสีผสมอาหารนะครับเอาไปใส่เองนะครับเพื่อที่จะให้มันดูแบบสีสันสวยงามนะครับแต่ก็ไม่ได้ใส่เยอะครับผมนะแต่ถ้าให้ดีนะครับผมสีออริจินอลคือสีส้มนะครับผมนะเรียบร้อยเดี๋ยวนะครับอย่าลืมนะครับน้องๆคลิปนี้เนี่ยมันไม่มีซอสโซยุหรือโซตุอะไรเนี่ยก็มันไม่มีมาให้นะครับผมก็ลืมเราก็จะกินเมื่อกี้ลองชิมไปแล้วครับมันก็จะออกแบบว่ารสชาติกลมกล่อมอยู่แล้วแล้วก็มียำสาหร่ายครับผมยำสาหร่ายโอ้โหหมดนี่ร้อยหนึ่งบอกก็ประมาณเลยนะครับน้องๆแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่เสือด้วยนะครับและอย่าลืมครับผมคอมเมนต์ด้วยนะฮะอ่านทุกคอมเมนต์เลยอยากให้กินอะไร EP ต่อไปครับคอมเมนต์ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมต้องโอเดอร์เกสเมียร์ไปเราไปฟังเสียงกินกันดีกว่าครับไปทุกคนดูดิมีสีเขียวด้วยมาครับผมไข่กุ้งเอาสีส้มก่อนเลย
ทษนะครับผมสีส้มซาลังอากิโตะคาโซวะเดคาเซบะก็เอาเป็นว่านะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็กดไลค์กดแชร์พี่ก่อนเลยก็คือเนี่ยพี่อยากจะบอกนะครับรสชาตินะครับว่าไข่กุ้งเนี่ยสีส้มเนี่ยอร่อยที่สุดครับก็คือสีออริจินอลนะครับเพราะว่าอย่างเนี้ยเราต้องเอาไปเอาสีผสมอาหารไปละลายน้ำมันเลยทำให้ไข่ตัวนี้เนี่ยจืดลงอันนี้ก็เช่นกันครับผมนะแล้วเนี่ยรสชาติดีสุดคือสีส้มครับบอกเลยว่าน้องๆไปหาซื้อได้นะครับพี่ซื้อมาจากห้างนะครับผมตัว B นะครับไม่รู้เลยเป็นอะไรนะครับตัว B นะครับก็เขาเป็นเหมือนกับอะไรอ่ะเป็นร้านนั่นแหละครับลองไปหาดูนะในห้างนะครับมีแน่นอนนะครับบอกเลยว่าอันเนี้ยฟินสุดเลยแล้วก็แต่ผมว่าอันนี้ก็พระเอกอีกตัวนะครับยำสาหร่ายนะยำสาหร่ายนะครับอร่อยมากอันนี้ถ้ามีแบบข้าวเนาะถ้ามีข้าวน่ะเอาข้าวมาตั้งแล้วเนี่ยโรยอร่อยเฉยโอเคบอกเลยนะครับทุกคนดังนั้นเนี่ยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์ให้พี่ด้วยนะว่าได้ทำคลิปอะไรต่อไปครับผมขออนุญาตพักท้องแป๊บหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวมาซวยต่อครับผมงั้นก็ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับปิดดิ